และคิดว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็อยากให้คนอื่นดูแลรักษาน้ำด้วยเหมือนกันรู้สึกซ้ำซากค่ะที่บ้านนะคะน้ำมันก็เน่าพอมาที่โรงเรียนน้ำก็เน่าอีกทำไมมันถึงไม่มีบรรยากาศที่ดีทำไมถึงมีแต่น้ำเน่าเสียพอเราได้รู้ข่าวว่า Nestle Water กับ WWF มีโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมโครงการเราเลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ทีแรกๆเขาบอกว่าไม่มีทางทำได้หรอกไม่มีทางทำได้เขาว่าโรงเรียนเราขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ช่วยกันทำให้เขาเห็นล่ะว่าโรงเรียนเราก็ทำได้เหมือนกันทุกคนช่วยกันเพราะอยากทำให้สภาพแวดล้อมโรงเรียนดีขึ้นเรานำความรู้ต่างๆที่ได้จากโครงการมาปรับใช้กับแหล่งน้ำของโรงเรียนเราตรวจสอบคุณภาพน้ำเหมือนอย่างที่พี่จากเนสเล่เคยสอนเราไว้แพ้ผักนี้นะคะเราทำขึ้นเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำหอยขมจะช่วยกินสาหร่ายและเศษใบไม้ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารเราปลาหัวอ่อนอย่างปลาตะเพียนมาปล่อยถ้าปลาของเราไม่ตายแสดงว่าน้ำในบ่อของเราดีขึ้นยำกุ้งเต้นนะเบบมะนาวเยอะๆมีความสุขมากก็คือสะอาดไม่มีขยะโรงเรียนอย่างเงี้ยแหละที่เราต้องการเรานำความรู้ที่ได้จากโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำไปบอกต่อคนในชุมชนให้คนในชุมชนดูแลรักษาสายน้ำต่อไปถ้าเราทำในจุดเล็กๆได้แล้วก็ทำในจุดใหญ่ๆได้ถ้าเราทำในโรงเรียนได้แล้วก็ทำให้ชุมชนได้ถ้าเราทำในชุมชนได้แล้วก็ทำระดับประเทศได้ขอขอบคุณเนสเล่ที่ได้ริเริ่มโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำขึ้นพวกเราสัญญาว่าจะดูแลรักษาสายน้ำตลอดไป